ทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายดิจิทัลสไตล์ประจำวันที่30เมษายน2564โดยใช้บล็อกครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยนะผมในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่านะครับว่าจะมีข่าวอะไรที่สนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้เตะดึกที่เมืองไทย AFC ประกาศเวลาสนามคัดบอลโลกรอบ2กลุ่ม G โดยงานที่ผมทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ประกาศเวลาและก็สนามการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ2กลุ่ม G ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคู่นั้นเป็นการแข่งขันแบบปิดไม่มีผู้เข้าชมในสนามสืบเนื่องมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนี้ทำให้การแข่งขันสำหรับที่เหลือของกลุ่ม G จึงต้องแข่งขันที่สนามกลางซึ่ง AFC ได้เลือกให้ทาง UAE นั้นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของกลุ่ม G นั้นก็มีดังต่อไปนี้เริ่มจากวันที่3มิถุนายนจะเตะกันในเวลา 23:45 ก็คือทีมชาติไทยพบกับทางอินโดนีเซียที่สนามอัลมัดคูฟสเตเดียมส่วนอีกคู่นั้นก็จะเป็น UAE พบกับทางมาเลเซียที่สนามชาบิลสเตเดียมส่วนวันที่7มิถุนายนนั้นเวลา 23:45 ทางอินโดนีเซียพบกับทางเวียดนามที่สนามอัลมาคูฟสเตเดียมส่วนอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นทีมชาติไทยพบกับทาง UAE ที่สนามซาบิลสเตเดียมวันที่11มิถุนายนคู่แรกก็จะเป็นอินโดนีเซียพบกับทาง UAE ที่สนามซาบิลสเตเดียมส่วนอีกคู่ก็จะเป็นมาเลเซียพบกับทางเวียดนามที่สนามอัลมาคูฟสเตเดียมและสุดท้ายวันที่15มิถุนายนนะฮะก็คู่แรกก็จะเป็นเวียดนามพบกับทาง UAE ที่สนามซาบิลสเตเดียมและคู่สุดท้ายก็จะเป็นมาเลเซียพบกับทางทีมชาติไทยที่สนามอัลมัดคูฟสเตเดียมนั่นครับนะผมเป็นว่างานนี้ประกาศเวลาการแข่งขันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเวลาที่ประกาศออกมานั้นมันเกือบจะเที่ยงคืนของประเทศไทยเลยโอ้โหงานนี้ทีมชาติไทยของเรานั้นต้องมีการปรับตัวอีกมากมายเลยครับต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่างานนี้จะเป็นเช่นไรก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยนะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเรื่องที่ไม่บังเอิญฮอกไมอุระวะเลดไดมอนด์เผยมีอดีตแข้งผีแดงเป็นไอดอลของเขาโดยงานนี้ความเคลื่อนไหวของทางอุระวะเลดไดมอนด์ที่ล่าสุดนั้นได้ตัวกองหน้ารายใหม่เข้ามาอย่างทางแคสเปอร์จุนเคอร์ของทาง FK โบโดกริมทีมแชมป์ลีกนอร์เวย์ในฤดูกาลที่ผ่านมาเข้ามาเสริมคมโดยเดินยิงชาวเดนมาร์กวัย17ปีรายนี้ได้ลงซ้อมกับต้นสังกัดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งให้สัมภาษณ์ครั้งแรกกับทางสื่อญี่ปุ่นในการมาค้าแข้งที่เอเชียครั้งแรกในชีวิตของเขาโดยแคสเปอร์จุนเคอร์ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อฟุตบอลญี่ปุ่นบอกว่าผมมีความประทับใจตั้งแต่วันแรกที่ลงซ้อมกับเพื่อนๆทุกคนมุ่งมั่นทำงานกันอย่างหนักอีกทั้งผมก็ประทับใจกับเมืองนี้ผมยังไม่ได้ออกไปข้างนอกสักเท่าไหร่เลยเนื่องจากไวรัสโควิดที่ยังระบาดอยู่ณเวลานี้แต่ก็หวังว่าจะได้พบกับแฟนๆในวันแข่งขันนะครับและก็มีรายงานอีกว่าแคสเปอร์จุนเคอร์เป็นแฟนบอลปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็สโมสรอุรวะเรดไดมอนด์โดยมีฉายาคล้ายกันก็คือปีศาจแดงแห่งเอเชียนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ทางจุนเคอร์คนนี้ประทับใจกับเรื่องนี้โดยเจ้าตัวเผยเกี่ยวกับสโมสรนี้มาด้วยว่าการที่ผมถนัดเท้าซ้ายเนี่ยทำให้ผมชอบประวินฟานเวอร์ซี่เป็นอย่างมากมายจริงๆและผมก็เป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดผมชอบทั้งเวนบรูนี่และก็รุชฟานิตรอยซึ่งนับว่าเป็นเรื่องบังเอิญที่ผมได้มาร่วมทัพปีศาจแดงแต่เป็นฝั่งเอเชียนะโดยสุดหน้าคนใหม่ของอุระวะเรดไดมอนด์นั้นเผยแบบติดตลกทางนี้แคสเปอร์จุนเคอร์พกดีกรีมาแบบไม่ธรรมดาโดยการกดไปทั้งหมด27ประตูกับอีก11แอสซิสต์จากทั้งหมด25เกมช่วยต้นสังกัดเก่านั้นซิลแชมป์ลีกนอร์เวย์มาครองได้อีกทั้งเขาเองก็ยังคว้ารางวัลดาวซันโบพ่วงมาด้วยรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำซีซั่นนี้กันอีกด้วยครับนะผมเป็นทั้งว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรอุระวะเรดไดมอนด์กับเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาถึงเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับได้เวลาฉลามชนกลับมาทวงความยิ่งใหญ่กันอีกครั้งโดยหลังจากที่ผ่านฤดูกาลที่น่าผิดหวังกับการจบอันดับที่12ในศึกไทยลีก2020และก็รองแชมป์ FA Cup ของทางชลบุรี FC ทำให้ซีซั่นใหม่2021นี้ที่กำลังจะมาถึงฉลามชนนั้นตั้งเป้าที่จะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่กันอีกครั้งโดยอันดับที่12ในตารางคะแนนในศึกไทยลีก2020นั้นคืออันดับที่ต่ำที่สุดของชลบุรี FC ตั้งแต่เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นไทยลีกถ้าว่ากันตามตรงนะฮะก็ถือว่าเป็นฤดูกาลที่น่าผิดหวังที่สุดแล้วเพราะต้องมาดิ้นรนหนีตกชั้นในช่วงท้ายของฤดูกาล
แต่ยังดีที่สามารถผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยช้าง FA ครับได้นะฮะทำให้หักล้างความผิดหวังในลีกได้แต่ก็น่าเสียดายที่สุดท้ายแล้วได้แค่รองแชมป์เท่านั้นแต่ที่กล่าวมานั้นมันคือผลงานในฤดูกาล2020ซึ่งมันจบไปแล้วก็ถือว่าจบกันไปจากนี้ก็ถือว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่กันอีกครั้งสำหรับทางชลบุรี FC กับการมุ่งมั่นพาทีมกลับมาอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นกันอีกครั้งหลังจบฤดูกาลที่ผ่านมาฉลามชนนี้ถือเป็นทีมที่เดินเครื่องนะฮะเสริมทัพเร็วที่สุดซึ่งตอนนี้พวกเขาสามารถปิดดิวโควต้าต่างชาติในทีมได้ครบหมดแล้วและแข่งนอกฉลามชนเวอร์ชั่น2021บอกได้เลยว่างานนี้ไม่ธรรมดาจริงนะโดยในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยนักเตะต่างชาติของทางชลบุรีเรียกว่าต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเอาตัวรอดไปก่อนในช่วงโควิด-19ทำให้ช่วงท้ายของฤดูกาลนั้นต่างชาตินั้นเหมือนจะเป็นการเอามาเพื่อแก้ขัดเท่านั้นแต่สำหรับการเตรียมทีมเพื่อสั้นใหม่นี้พวกเขาเร่งปิดดีลกับเป้าหมายที่ต้องการอย่างรวดเร็วเริ่มด้วยการไปคว้าตัวเดนิสมูรินโญ่รองนักซันโบไทยลีกจากทางสวัสดแคทมาเสริมแนวหน้าต่อด้วยการคว้าตัวจิดี้คันยุกจอมทัพชาวอิสราเอลมาจากโคราชด้วยอีกคนปิดท้ายที่ยูบยองซูดาวยิงแดนกิมจิจากทางอยุธยายูไนเต็ดที่โค้ชเตี้ยอยากได้ตัวเขาตั้งแต่เลขที่2ที่ผ่านมาแต่จบดีลกันไม่ลงตัวทำให้มาล่าตัวอีกครั้งในฤดูกาลใหม่นี้ขณะเดียวกันพวกเขาก็จัดการต่อสัญญากับทางเรนาโต้เคียริชปากการหลังชาวโครเอเชียออกไปอีก1ฤดูกาลเช่นเดียวกับทางจูเนียร์เอลสตอลกองหลังทีมชาติมาเลเซียที่ทำผลงานได้อย่างน่าพอใจก็ได้ไปต่อกับทีมเช่นเดียวกันโดยกันนี้มาดูจากรายชื่อนักเตะต่างชาติที่ทางชลบุรีมีอยู่ณตอนนี้บอกเลยว่าไม่เป็นรองทีมไหนในไทยลีกอย่างแน่นอนทุกคนคือนักเตะที่พิสูจน์ตนเองมาแล้วเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาและถ้าคิดเป็นเกรดแล้วก็นี่ก็คือแข้งต่างชาติเกรด A ของไทยลีกเลยทีเดียวนะนี่คือสิ่งที่แฟนบอลฉลามชนอยากจะเห็นมาหลายฤดูกาลแล้วที่จะมีนักเตะต่างชาติดีๆอยู่ในทีมเพราะที่ผ่านมาก็ใช้บริการพวกของดีราคาถูกหรือเคยดังแต่ตกรุ่นไปแล้วแต่ครั้งนี้ไม่ใช่นะฮะซึ่งแต่ละคนว่าบอกว่านี่คือกำลังอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมไล่ตั้งแต่กองหลังเคียริชทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่านี่คือกองหลังต่างชาติเบอร์ต้นๆในศึกไทยลีกซึ่งถ้าไม่ใช่กาม่าเป็นโค้ชทางบุรีรัมย์แข่งรายนี้ก็น่าจะอยู่แผงหลังคุมประสาทสายฟ้ากันต่อไปโดยเอลสตอลในโคต้าอาเซียนเราก็เห็นแล้วว่าเขาเป็นกองหลังที่แข็งแกร่งและก็ฝีเท้าถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวซึ่งการจะมีแข้งอาเซียนในทีมมันก็ต้องได้ตัวอย่างแบบนี้ฮะมาถูกต้องแล้วตัวรุกมีจิดี้คันยุกนี่ก็ถือว่าเป็นแข้งชั้นนำของอิสราเอลซึ่งก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ใช่กาม่าเขาก็น่าจะได้อยู่กับทางบุรีรัมย์ต่อไปบอกเลยว่าคันยุกนี่แหละฮะที่เขาจะเข้ามาสร้างความแตกต่างให้กับทีมฉลามชนในฤดูกาลหน้าโดยกองหน้ามาแบบแพ็คคู่โดยคนแรกก็จะเป็นเดนิสมูริโลคงไม่ต้องบอกสมคุณอะไรมากมายนักกับตำแหน่งรอนัลดอนโบที่ซัดไปแล้วถึง21ประตูในฤดูกาลที่ผ่านมาแถมยังมีคู่หูอย่างคันยุกมาปั้นเกมรับประกันอย่างน้อย 15-20 ประตูอย่างแน่นอนและปิดท้ายที่โคต้าเอเชียอย่างทางยูบยองซูดาวยิงเกาหลีใต้ที่ซัดไปแล้ว21ประตูในศึกไทยลีก2กับทางอยุธยายูไนเต็ดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอที่ฉลามชนอินพอร์ตเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาปืนฝืดนั่นเองและจากการที่ปิดโคต้าต่างชาติได้หมดแล้วเมื่อมาดูที่ขุมกำลังชาวไทยที่เหลือพวกเขาก็แทบจะไม่ต้องเสริมใครเข้ามาอีกเลยเพราะตอนนี้บรรดาแข้งดาวรุ่งที่ปลูกปั้นกันมา 2-3 ฤดูกาลก่อนตอนนี้ก็สุกงอมพร้อมใช้งานกันหมดแล้วนักเตะอย่างทางวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกฤษฎากาแมนสหรัฐสนธิสวัสดิ์ฉัตรมงคลวรินทร์นาโปรดพานุพงศ์พลศาฉานทรงพรหมศรีแก้วไหนจะมีตัวเก๋าอย่างนพนนท์โคชภายุคชนินแซ่เอี้ยเกริกฤทธิ์ทวีการคือพร้อมทุกขุมกำลังอยู่แล้วและก็มีกุญสืออย่างทางโคเตียอยู่ในทีมแล้วด้วยรับประกันมาว่าจะสร้างเซฟที่ลงตัวให้กับทีมฉลามชนได้อย่างแน่นอนและบอกเลยว่าถ้าหาทีมที่ลงตัวได้เมื่อไหร่นะฮะชลบุรีจะเป็นทีมที่น่ากลัวทีมหนึ่งในช่วง2021นี้อีกหนึ่งทีมได้เลยและโดยเป้าหมายในการกลับมาอยู่ในหัวตารางของศึกไทยลีกรวมทั้งแชมป์บอลถ้วยที่ต้องการบอกเลยนะปีหน้ามีลุ้นถึงตอนนี้ถ้าไปถามแฟนบอลชลบุรีทุกคนก็พูดเหมือนกันว่าเปิดฤดูกาลพรุ่งนี้เลยได้ไหมและนี่ก็เป็นทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายนิชิโนสไตล์ประจำวันที่30เมษายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ